ส่งภาพชมพู่อารยากระเตงลูกๆทั้ง3คนไปทำงานด้วยตลอดทำหน้าที่แม่ได้ดีมากเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในวงการบันเทิงไปหมาดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวชื่อดังชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตซึ่งท่ามกลางข่าวลืออันร้อนฉาเนี่ยหลายๆคนนั้นก็แอบลุ้นขอให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่ารักและชื่นชอบครอบครัวนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้โลกออนไลน์นั้นมีการแชร์คลิปของน็อตวิสรุตที่พูดถึงชมพู่อารยาว่าขอบคุณที่เป็นภรรยาที่ดีมากแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ของลูกที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมโชคดีมากเวลาที่ผมเห็นเขาเลี้ยงลูกตั้งแต่อุ้มท้องจนกระทั่งคลอดลูกแฝดออกมาใช้คำว่าหาที่ติไม่ได้ไม่มีอะไรที่มีสิทธิแม่คนนี้ได้เลยงั้นผมมองว่าผมเป็นผู้ชายที่โชคดีซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชมพู่อารยานั้นทำหน้าที่แม่ได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะไม่ขาดตกบกพร่องเหมือนกับที่ทางด้านคุณสามีน็อตวิสรุตนั้นพูดไว้ไม่ผิดจริงๆค่ะชมพู่อารยาจะไปไหนก็พาลูกๆทั้ง3คนไปด้วยตลอดและที่เห็นบ่อยเวลาที่ชมพู่นั้นไปอัดรายการ3แซ่บก็จะกระเตงลูกไปด้วยตลอดจริงๆค่ะและก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆทั้ง3คนอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะยังไงก็นับถือความเป็นแม่ของแม่ชมจริงๆเลยล่ะค่ะไม่มีที่ติจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ